ครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ปีพุทธศักราช2560นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะซึ่งรายการของเราสองคนนะคะแพรและอาจารย์พรพจน์ก็ยังมาพบปะพูดคุยกับคุณผู้ชมและพยากรณ์ดวงรายวันทุกๆวันเหมือนเดิมค่ะครับศักราชใหม่เปลี่ยนค่ะแต่เรายังไม่เปลี่ยนยังมานั่งประจำการกันเหมือนเดิมนะครับปีที่เท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์ก็จริงๆต้องบอกว่าถ้าเข้าช่วงต้นปีนี้ประมาณต้นมีนาคมก็ถือว่ารายการก็จะก้าวเข้าสู่ช่วงขวบปีที่8แล้วเด็ก8ขวบประมาณไหนเริ่มแก่นเซียวนะแต่เราไม่8ขวบแล้วนะก็จะบอกว่าก็อยู่กันเป็นกำลังใจกันแบบนี้นะครับก็ต่อเนื่องยาวนานครับใช่ค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะปีใหม่หยุดพักผ่อนนะคะหลายๆท่านก็อย่างที่อาจารย์บอกนะบางคนทำงานช่วงปีใหม่เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำรายได้ได้ดีพอสมควรนะคะสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าพวกอาหารนะคะที่คนที่หยุดเนี่ยจะต้องไปใช้บริการจำนวนมากแต่ตอนนี้นะคะก็จะเริ่มกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วนะคะปีใหม่นี้ก็ให้อาจารย์อวยพรหน่อยดีกว่าครับก็ในส่วนของศักราชใหม่ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยสิ่งที่อยากจะอำนวยอวยพรก็อยากจะบอกกล่าวว่าอยากให้ทุกคนหนึ่งเลยเนี่ยคนเราจะทำอะไรประสบความสำเร็จได้พื้นฐานต้องแข็งแรงสุขภาพกายสุขภาพใจต้องดีนะครับก็ดูแลตัวเองออกกำลังกายรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์อีกสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของสุขภาพใจนะครับการสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิหรือว่ายึดถือตามหลักคำสอนของแต่ละศาสนาช่วยขัดเกลาจิตใจให้เราแข็งแรงและเมื่อเรามีความพร้อมนะครับทั้งกายและใจคิดทำสิ่งใดถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่พึงปรารถนาครับค่ะสำหรับแพนะคะก็ขอให้แฟนๆรายการเปิดดวงทุกๆท่านนะคะมีความสุขตลอดปีนี้เลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอะไรที่ผ่านแล้วผ่านเลยไปเนี่ยก็นำมาเป็นประสบการณ์นะคะนำมาปรับใช้ในปีนี้ให้ทุกๆปีเป็นปีที่ดีขึ้นสำหรับเราและครอบครัวของเรานะคะ อยู่ด้วยกันค่ะพูดดีเหรอคะอาจารย์ตกใจนะคะก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะปีใหม่ค่ะไปไหนมาปีใหม่ค่ะก็เยี่ยมคุณปู่คุณย่านะคะก็ต่างจังหวัดก็คือไปพิษณุโลกนะคะคืออันนี้คุณพ่อคุณแม่ไปทุกปีอยู่แล้วนะคะก็เหมือนปีใหม่ก็ต้องไปกราบไหว้ขอพรผู้ใหญ่นะคะเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไปเที่ยวนิดหน่อยค่ะเข้าเสียงเบาเข้าเสียงเบาด้วยอาจารย์ล่ะค่ะก็ผมก็ไปใกล้ๆนะครับก็จะไปเนี่ยบริเวณภาคตะวันออกนะหรือว่าภาคกลางอยู่แถวๆนี้แหละครับไม่ได้ไปไหนไกลไม่ออกนอกประเทศไม่ชอบไปในจังหวะเวลาที่แบบคนพลุกพล่านจริงด้วยไม่ใช่สัตว์สังคม เจอคนแล้วจะกังวลก็เลยต้องอยู่เงียบๆคนเดียวอย่างไปไหนกันมาบ้างนะส่งมาบอกกล่าวนะเล่าสู่กันฟังหรือใครที่อยากจะแชร์ความรู้สึกดีๆอยากอวยพรให้กับแฟนรายการก็สามารถที่จะส่งความปรารถนาดีเป็น SMS เข้ามาได้นะครับก็ปีใหม่นี้ฮัลโหลทักทายกันได้นะคะรายงานตัวกันได้นะสำหรับแฟนรายการที่อยู่กันมายาวนานนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งช่องทางเลยที่รับชมเราได้นะคะก็คือทางไลฟ์สดทาง Facebook นะคะทางนี่นะคะเรามีชื่อขึ้นให้แฟนเพจของเรานะคะ Miracle Channel TV นะคะก็รับชมกันสดๆพร้อมกับรายการสดของเรานะคะได้ทุกเช้า 8:30 น. ถึง 10:00 น. นะคะวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะแจ้งช่องทางคุณผู้ชมนิดนึงนะคะก็สำหรับสายสดนะคะ024960493ถึง4นะคะรวมถึง SMS นะคะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ4221606นะคะครับก็มีเรื่องอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็เป็นเรื่องที่โศกเศร้าเสียใจนะคะสำหรับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเมื่อปลายปี2559ที่ผ่านมานะคะดังนั้นนะคะทางกัตนาของเราก็คือกัตนาทั้งหมดเลยครับทุกองค์กรหน่วยงานเล็กในกันตนาทุกคนนะคะทั้งพนักงานดารานักแสดงนะคะผู้ใหญ่ทุกคนศิลปินทุกท่านนะคะก็ได้มีการจัดงานถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเรามีภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยค่ะเชิญรับชมได้เลยครับพวกเราทุกคนมารวมกันอยู่ณที่แห่งนี้เพื่อร่วมใจกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรมาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร
ผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยมิได้ทรงย่อท้อแต่ความยากลำบากมาตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชย์เราคนไทยโชคดีที่สุดในโลกเพราะเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยน้ำพระราชหฤทัยเมตตาต่อประสบนิกรของพระองค์อย่างเท่าเทียมกันในวันนี้พวกเราทุกคนจะร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของพวกเราชาวไทยข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบสานพระราชปณิธานที่จะรักษาเอกราชอธิปไตยความสมบูรณ์พูนสุขและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองตลอดจนปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสที่พระองค์เคยพระราชทานไว้ตลอดไปปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมล้ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภาสถาบันคณาจารย์บัณฑิตนักศึกษาสถาบันกันตนาและคณะผู้บริหารศิลปินนักแสดงพนักงานบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือข้าวรพุทธเจ้าจะสืบสารปณิธานที่ทรงมั่นจะบากบั่นทำสิ่งที่ถูกต้องจะส่งต่อความพอเพียงเป็นคันลองให้ลูกหลานไทยทั้งผองได้เข้าใจว่าพ่อเป็นพลังแห่งแผ่นดินทองพลิกดินแล้งเรืองรองเจิดแจ่มใสสอนให้สุขด้วยการทำมุ่งมั่นไปกราบแผ่นดินแทนบาทไทยอาลัยลาพวกเราชาวกันตนาทุกคนนะคะก็ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้นะคะซึ่งพระเชื่อว่าพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของประชาชนชาวไทยตลอดไปค่ะก็สิ่งหนึ่งที่พวกเราสามารถที่จะทำได้นะครับคนละเล็กคนละน้อยก็คือในเรื่องของการร่วมกันทำความดีนะครับเพื่อถวายพระองค์ท่านใครมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนก็ขอให้ทำตามกำลังนะครับอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและพวกเราก็ควรที่จะถือปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะในเรื่องของ
หลักคำสอนของพระองค์ท่านเนี่ยจริงๆอย่างของรายการเราเนี่ยก็จะมีการนำพระบรมราโชวาทนะครับพระราชดำรัสรวมถึงคำสอนของในหลวงเนี่ยมาเรียนให้ทุกคนทราบในช่วงท้ายทุกคำสอนของพระองค์ท่านจริงๆถ้าเราพินิจพิจารณาเป็นหลักคำสอนที่เข้าใจง่ายแล้วก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้อย่างแท้จริงครับสิ่งที่พระองค์ท่านมอบให้กับพวกเราทุกๆคนนั้นมากมายเหลือเกินนะคะครับก็ถ้าเด็กรุ่นใหม่นะคะก็อยากจะให้ลองศึกษาใช่ครับนะคะทั้งโครงการนะคะคำสอนของพระองค์ท่านแล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านเคยทำมาเนี่ยก็เป็นต้นแบบได้ดีทีเดียวนะคะท่านทรงเป็นทุกๆอย่างสำหรับพวกเรานะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะเราก็จะไม่ลืมที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะวันนี้วันทำงานวันแรกนะครับของทุกๆคนแต่ผมยังเชื่อว่ามีบางคนก็ยังแอบลาต่อเนื่องนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันครับจันทร์ที่2มกราคมปีพุทธศักราช2560จันทรคติการขึ้น5ค่ําเดือน2แต่นักกษัตริย์ยังเป็นวอกนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรฉลีกเลี่ยงวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการหาแนวร่วมหาพวกพ้องนะครับวันนี้เข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธอยากชักชวนอยากโน้มน้าวขอให้ทำการลงทุนวันนี้ระยะสั้นไม่เอาแต่ถือยาวๆจัดว่าดีไม่เน้นการเก่งกำไรนะครับสุดท้ายหัวใจแข็งแรงดีครับคนโสดก็มีโอกาสได้รับความสนใจจากคนที่สูงวัยกว่าเราต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเขาบอกว่าวันนี้ให้อยู่กับปัจจุบันนะครับอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยอะไรที่ยังมาไม่ถึงไม่ต้องวิตกกังวลสภาพคล่องไม่ค่อยดีหากต้องการอยากได้ของใหม่อาจจะต้องถ่ายเททรัพย์สินเก่าเช่นเดียวกันครับแม้กระทั่งเรื่องหัวใจวันนี้ก็มีโอกาสคิดผิดตัดสินใจพลาดต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนก็ว่าคนเราสำคัญเนี่ยคือก่อนจะรู้เขาต้องรู้เราเสียก่อนค้นหาตัวเองให้เจอนะครับว่าตัวเองถนัดกับงานแบบไหนชอบทำงานอะไรการเงินการลงทุนวันนี้ถ้ามีคนชักชวนให้เข้าหุ้นร่วมลงทุนถือว่าดีแต่ความรักให้ระวังมีปัญหากันด้วยเรื่องที่ไม่ได้ขาดคิดระวังความพลิกผันและวันนี้ราศีปลาคู่ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุครับต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมให้เน้นในเรื่องของการสื่อสารสำหรับการทำงานวันนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานร่วมกับบุคคลอื่นอย่าคิดเองตีความเองประเด็นไหนที่ไม่แน่ใจหาโอกาสพูดคุยซักถามนะครับการลงทุนวันนี้ไม่เด่นเลยหลายเหตุปัจจัยดูคลุมเครือไม่ชัดเจนแต่ความรักทายดีครับมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แม้คนโสดก็มีเกณฑ์ได้รับความสนใจต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีวัววันนี้ต้นปีแบบนี้นะครับอาจจะได้ยินข่าวคราวที่น่ายินดีเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการปรับสิทธิประโยชน์ให้มันสมน้ำสมเนื้อมากขึ้นหรือส่วนหนึ่งอาจจะได้รับการยอมรับนับถือเพิ่มกว่าเก่าแต่ในเรื่องของการลงทุนวันนี้ไม่ต้องลงเองในความหมายคือทำธุรกรรมผ่านคนอื่นโดยเฉพาะการเจรจาสิทธิประโยชน์ความรักหัวใจเวลามีเหตุกระทบกระทั่งอย่าตกใจนะครับหาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้เมถุนเหมาะสำหรับการทำงานเบื้องหลังนะครับการสนับสนุนคนรอบข้างเพื่อให้งานออกมาดีเงินทองถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเพิ่มสัดส่วนนะครับให้เน้นในเรื่องการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์วันนี้เขาบอกวินวินด้วยกันทุกฝ่ายความรักระวังอุบัติเหตุทั้งของคนรักและก็ของตัวเองวันนี้ระวังครับต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมใครมีของให้ปล่อยของครับหาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือพูดอยู่เสมอฮะโดยเฉพาะคนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางเขาบอกจุดเปลี่ยนวันนี้คือความแตกต่างสภาพคล่องการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและมีโอกาสใช้จ่ายเพื่อซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาความรักวันนี้เข้าทางผู้ใหญ่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการง้องอนหรืออยู่ระหว่างทำคะแนนก็ตาม
ต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับเตรียมความพร้อมหน่อยก็ดีนะครับมีเกณฑ์ชีพจรลงเท้าการจรการเดินทางหรือลักษณะการทำงานที่มีความกดดันมากกว่าปกติเงินทองวันนี้อย่าดื้อรั้นใครทักท้วงข้อมูลข่าวสารอะไรที่เป็นการแจ้งเตือนเนี่ยขอให้ความสำคัญนะครับเพราะวันนี้ถ้าติดขัดหรือตัดสินใจผิดพลาดอย่าเพิ่มน้ำหนักความรักอยากได้อะไรให้ขอแต่อย่าทำอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของงานเขาบอกว่าทำเป็นเรื่องๆไปนะครับโฟกัสเป็นอย่างๆไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบคู่ขนานสุดท้ายแล้วถ้าจับปลาสองมือวันนี้คุณอาจจะไม่เหลืออะไรเงินทองก็เช่นเดียวกันไม่ควรขยับขยายอะไรมากส่วนหนึ่งวันนี้หาเงินยากถ้ามีความพลิกผันหัวใจก็เหมือนกันครับวันนี้มองให้ไกลๆถ้าคุณคิดว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าสปอยอย่าตามใจคนรักต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเขาบอกว่าอย่าต่อต้านความเปลี่ยนแปลงนะครับเวลามีสิ่งใหม่ๆผ่านเข้ามาอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ได้รับโดยเฉพาะช่วงต้นปีเนี่ยมักจะมีการมอบเป้าหมายวางแผนงานนะครับคล่องทั้งสองขาผมหมายถึงขาเข้าคือรายได้ผมหมายถึงขาออกคือรายจ่ายวันนี้เน้นควบคุมอย่างหลังนะครับสุดท้ายในเรื่องของความรักเวลามีปัญหาอะไรอย่าตัดสินใจเองให้ปรึกษาคนที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ขอเพียงแค่ขยันนะอย่าเลือกงานได้รับมอบหมายอะไรก็ขอให้ตั้งใจแล้วจะมีลาภผลได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างแต่ในเรื่องของเงินทองวันนี้ไม่เด่นนะครับมีโอกาสจะเกิดรายจ่ายจรมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่ามีคู่แล้วหรืออยู่ระหว่างทำคะแนนทำบรรยากาศให้ดีฮะทำเรื่องราวที่น่าประทับใจแต่วันนี้ในเรื่องของสุขภาพมี2ประเด็นคนป่วยอาการจะดีขึ้นในทางกลับกันคนที่ยังไม่ป่วยไข้ให้ระวังปัญหาโรคภัยไข้เจ็บและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับข้อมูลประกอบการตัดสินใจวันนี้สำคัญมากนะครับและดูขาดๆเกินๆในเรื่องของการทำงานเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรถึงจะมีเกณฑ์ต้องจับจ่ายภาษีสังคมก็ไม่ติดความสุขส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตัวครับในแง่ของความรักส่วนคนที่คิดอยากมีคู่วันนี้คุณต้องเปลี่ยนตัวเองธนูเป็นอีกหนึ่งราศีดูแลสุขภาพให้ดีครับค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะเริ่มต้นมาปีใหม่ก็พยากรณ์กันเหมือนเดิมเลยนะคะก็ฟังกันทุกๆวันนะคะรวมถึงผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะคะ Miracle Channel TV ทักทายกันในไลฟ์สดก็ได้นะคะก็ออนแอร์พร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะก็อย่างที่เราเคยนำภาพบรรยากาศนะคะประมวลภาพสำหรับปี2559เนี่ยมาให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมกันว่าผ่านมา1ปีเนี่ยเราทำอะไรกันมาบ้างใครไปร่วมกิจกรรมใดกับเราบ้างนะคะและเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรายังมีอีก1กิจกรรมเนาะที่จะนำภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะก็เป็นกิจกรรมงานพยากรณ์การกุศลนะคะช่วงกลางปีที่วัดท่าบันเทิงธรรมนะคะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะ